สวัสดีครับผมครับผมเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้คนดูรู้จักหน่อยครับสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับสวัสดีครับผมบอสชัยกมลรับบทเป็นพายุครับสวัสดีครับโนวินณัฐรัตน์ครับรับบทเป็นน้องวาเรนครับผมพิวัสธรรับบทเป็นสกายครับและผมฟอร์ดธิติพงษ์รับบทพภายครับลองพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้คร่าวๆให้ฟังหน่อยครับผมว่าเนื้อหาเป็นยังไงหรือว่าอยากสปอยอะไรก็สามารถสปอยฟังหน่อยสปอยได้เหรอเอาเป็นคนละพาร์ทดีกว่าเล่าก่อนคนละพาร์ทดีกว่าเนาะให้พี่เริ่มครับผมเนื้อเรื่องย่อใช่ไหมครับของพายุรักสมใจนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของน้องเลนนะครับที่รถเสียกลางวันที่ฝนตกอยู่แล้วมีหนุ่มมิกไบซึ่งเป็นผมนี่แหละหรือพี่พายุนะครับได้ผ่านมาเห็นแล้วก็ได้ช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องเลนเนี่ยก็รู้สึกประทับใจและด้วยความบังเอิญนะครับคือน้องเลนเพิ่งมารู้ว่าเราสองคนเนี่ยเป็นสายรหัสเดียวกันสายรหัสเดียวกันใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องฝากรอชมคือรักอุบัติเหตุใช่ใช่ครับอุบัติเหตุเขาเรียกว่าบังเอิญมาเจอกันแต่ว่าตั้งใจรักตั้งใจรักไม่ได้ไม่ได้ครับผมสำหรับพาร์ทของผมเนี่ยเป็นพาร์ทเพราะพี่วภัยผู้ใจดีได้ช่วยน้องสกายออกมาจากสนามแข่งนะครับช่วยออกมาในวิธีที่เห็นแก่ตัวนิดนึงทุกอย่างมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนครับทุกคนแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นตัวพี่วภัยเองที่หลงน้องสกายจนงอหัวไม่ขึ้นก็เลยตามจีบจนจะเป็นยังไงรอติดตามกันในซีรีส์ครับอยากให้ตัวละครอ่ะที่ตัวเองรับบทอ่ะลองบอกข้อดีของอีกฝ่ายนึงให้ฟังหน่อยว่าเขาเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรที่เราเนี่ยรักในตัวอีกฝ่ายนึงหรือว่าชอบในตัวอีกฝ่ายนึงที่เรารักใช่ในตัวละครอีกฝ่ายนึงเนาะฝ่ายนึงครับผมคิดว่าเป็นความเก่งของเขาครับผมว่าตัวละครสกายเป็นตัวละครที่เอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองแต่ก็ชอบเก็บอะไรไว้ข้างในซึ่งผมชอบคนที่เก่งอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็เราอยากดูแลเขาให้มากที่สุดส่วนของพี่พภายเนี่ยน่าจะเป็นความหล่อของเขาความเจ้าเล่ห์ของเขาซึ่งพอบทที่แค่ที่เขาว่าแบบอยากจะมาจริงจังแล้วคือเขาใช้ลูกตื้อลูกชนแล้วก็มุกเอาจริงๆนะมันก็มีมุกเสี่ยวที่แบบไม่ได้อินเทรนแต่ก็ยังใช้มุกเสี่ยวยังใช้มุกเดิมๆตามจริงอ่ะพอมันเราโดนมุกมากๆมันกลายเป็นว่าจากความมืดมนในชีวิตเรามันเริ่มมีแสงสว่างมันเริ่มกลายเป็นความใจฟูที่แบบเราเริ่มอ่อนเนี่ยเขาชนนิดลงหินฉีดบอกพอได้แล้วพี่พอได้แล้วพี่ใช่ก็น่าจะเป็นเวนั้นมากกว่าที่แบบทำให้เขาน่ารักครับผมคิดว่าพี่พายุเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ชายที่เท่ทำอะไรก็แบบเท่ดูดีเพอร์เฟกต์ไปหมดเป็นคนที่เก่งในทุกๆด้านหลายๆด้านครับผมแล้วก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นครับผมเนี่ยน่าจะเป็นเสน่ห์หลักๆเลยของพี่พายุครับผมชอบความมึนครับไม่ใช่ใช่ชอบความอื่นความอื่นไม่ใช่ชอบความพยายามของตัวละครเลนเพราะว่าตอนที่เลนเนี่ยตามจีบผมเนี่ยเขาพยายามมากเลยนะไม่ว่าผมจะมีเงื่อนไขอะไรก็ตามเขาก็พยายามซึ่งแบบเด็กคนนี้มันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆก็เลยชอบครับใช่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 ต่อหมอรีแอคฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับบรรยากาศรักเดอะซีรีส์นะครับของพวกเรา4คนพี่เมย์พี่เนแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจทำออกมาให้มันดีที่สุดใช่ใช่ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ฝ่าฟันไปได้นะไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นปัญหาของฝนตกในวันที่ผมมีคิวทุกวันก็เถอะเราก็ผ่านไปได้ทั้งวันจะเป็นคิวของสกายและพระพายแต่พอพี่พายุเขาบอกว่ามาแค่ตอนกลางคืนแค่2ซีนมาปุ๊บฝนตกปั๊บตามชื่อตามชื่อตั้งแต่วันคิวแรกยันคิวสุดท้ายเลยครับผมตกทุกคิวเลยครับที่มีพี่พายุเดี๋ยวข้างนอกนี่เดี๋ยวฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับจากที่ฟ้าสว่างอยู่ใช่ใช่ครับยังไม่ได้ออกจากตัวอาคารออกปุ๊บก็ฝนตกเลยสามารถติดตามบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ออนแอร์ตอนแรกได้ที่ช่อง JMM 25วันที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา5ทุ่มเป็นต้นไปครับแล้วก็ยังสามารถรีรันตามรีรันได้ที่ YouTube ของ MeMyY Official ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับผมสุดท้ายนี้ฝากติดตามความเคลื่อนไหวพวกเรานะครับได้ทาง MeMyY Official ด้วยเลยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ